สวัสดีครับเป็นเพราะว่าครองสถานะโสดก็เลยถูกทำให้ถูกจับตามองเรื่องราวสาวๆอยู่ไม่น้อยซึ่งล่าสุดก็ได้ถ่ายรูปคู่กับบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างสาวไข่มุกงานนี้ทำเอาใครหลายคนเชียร์และอยากรู้จักความสัมพันธ์เป็นอะไรกันแน่สำหรับพิษพัชรจิราธิวัฒน์เมื่อเจอเจ้าตัวซึ่งก็ออกมาเผยให้ฟังว่าตอนนี้ขอพักเรื่องหัวใจแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยนอกจากงานกับน้องเขาพอดีเราไปล้างฟิล์มและไปร้านเดียวกันเขาก็เลยขอถ่ายรูปและเพิ่งเจอกันวันนั้นครั้งแรกเลยรักงงมากที่เป็นข่าวเพราะแค่น้องเขามาขอถ่ายรูปเองไม่ได้มีอะไรกันกับที่เพราะว่าส่วนเลยถูกจับคู่ให้อีกแล้วก็ไม่เป็นไรรู้สึกโอเคไม่ได้มีอะไรคนที่เข้ามาเชียร์ก็ไม่มีไม่ได้มีใครมาถามเลยรับขออยู่แบบนี้แฮปปี้ดีแล้วและมองว่ายังไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนตอนนี้แต่หากจะมีก็มีจะเกิดขึ้นก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่หาปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งหากเราโอเคกับใครเดี๋ยวก็รู้กันเองปิดไม่ได้อยู่แล้ว